คลิปนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศค่ะที่สนามบินสเปนนะคะสาวสาว Blackpink ค่ะก็กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับเกาหลีใต้นะคะพวกเธอก็จะมีวันหยุดพักผ่อนอยู่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันที่6มิถุนายนนี้นะคะก็จะต้องบินไปนะคะงาน Meet and Greet ของ Shopee ค่ะที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะหลังจากที่พวกเธอเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่สเปนบาร์เซโลนาเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะออกไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะใช้ช่วงเวลาวันหยุดนิดๆหน่อยๆนะคะอย่างเจนนี่นะคะก็โพสต์คลิปนี้นะคะลงใน Instagram ส่วนตัวค่ะก็บอกว่าได้ใช้ชีวิตช่วงวันหยุดนะคะกับการเป็นทัวริสต์ค่ะหรือนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสต์รูปลงใน Instagram เอามาให้ดูค่ะก็โดยนะคะเจนนี่กับจีซูนะคะก็ควงคู่กันไปค่ะ2คนค่ะไปด้วยกันนะคะส่วนคลิปนี้ที่เห็นนะคะก็จะเห็นโรเซ่ค่ะออกไปท่องเที่ยวนะคะแต่เห็นว่าไปคนเดียวนะเท่าที่ดูจากในคลิปค่ะก็ไปเจอกับแฟนคลับบลิงค์นะคะชาวบลิงค์ค่ะก็มีโมเมนต์ที่หยุดคุยนะคะแล้วก็มีอบกอดด้วยนะคะเรียกได้ว่าเธอดีถ้าใครเจอนะคะเธอก็จะทักทายค่ะแม้ว่าจะถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ได้นะคะก็จะได้เห็นโมเมนต์ค่ะที่เธอหยุดคุยกับชาวบลิงค์นะคะเรียกว่าเป็นคนใจดีจริงๆค่ะนะอันนี้ก็เป็นเจนนี่นะคะกับจีซูขณะที่กำลังเดินท่องเที่ยวนะคะอยู่ในสเปนค่ะส่วนน้องลิซ่านะคะก็เนี่ยค่ะมีคนถ่ายรูปออกมาได้นะคะว่าเธอนั้นก็ท่องเที่ยวอยู่ในสเปนด้วยค่ะแต่ว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแถมด้วยรูปนี้ค่ะขายาวสุดๆนะคะและก็มีอันนี้ด้วยค่ะเห็นเหม่งน้องลิซ่าเป็นครั้งแรกนะคะแบบวันหยุดนะคะก็เปิดเหม่งแบบสบายๆชิลๆบ้างนะคะก็เอาเป็นว่านะคะแอดก็เอาข่าวคราวของพวกเธอความเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเธอเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า